ค่ะโทรศัพท์ตัดต้องต่อยถ่ายใหม่นะคะก็จากที่ยะจ๋าว่าทําปุ๋ยหมักจากขี้กระต่ายนะคะยะจ๋าก็จะมีขี้กระต่ายเหลืออยู่แค่นี้ค่ะครึ่งกระมังยะจ๋าก็จะใส่ไปเลยแล้วก็เศษกิ่งใบกระถินแล้วก็ใบสาบเสือใบกระถินสดนะคะก็ใส่ไปเลย1กระมังหรือว่าจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องมีมูลสัตว์ค่ะแล้วก็มีน้ําซาวข้าวน้ําเศษอาหารเนี่ยค่ะยะจ๋าก็จะมีรากผักบุ้งใบมะรุมแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็เมื่อกี้แดงๆที่ยะจ๋าเทไปก็เป็นน้ำ EM หมักจากของกรรมการในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเขาทำแล้วก็ให้เอามาย่อยสลายพวกท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะยะจ๋าก็เอามาผสมนี้ด้วยเนี่ยก็จะมีรากผักบุ้งนะคะกับเปลือกมะม่วงแล้วยะจ๋าก็จะมีดินนะคะดินซึ่งเป็นดินเก่าที่ยะจ๋าเก็บตากไว้เดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นดินเก่าที่ยะจ๋าเทออกพวกจากแปลงผักจากกระถางต้นไม้ที่ยะจ๋าปลูกเนาะเอาตากแดดทิ้งไว้มันก็จะแห้งยะจ๋าก็จะใส่ไป1กระมังก่อนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วก็รดด้วยน้ำหมักไม่ใช่น้ำหมักน้ำซาวข้าวแล้วก็เศษผักที่จากในครัวเรือนของยะจ๋าเนาะมีเศษอะไรที่เราไม่ต้องการก็เก็บออกนะคะก้อนหินยะจ๋าก็จะตักใส่เดี๋ยวเข้าไปดูกันตอนคุกค่ะใส่ดินไป1ส่วนก่อนสามารถใส่ดินเยอะได้แต่ถ้าจะเอาไปพร้อมปลูกต้องมีขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ยะจ๋าผสมไว้เพื่อที่จะปลูกมะนาวในวงบ่อซึ่งไม่ต้องการดินที่ร่วนซุยมากเหมือนปลูกผักสวนครัวกับปลูกผักสลัดนะคะยะจ๋าก็เลยใช้ดินเยอะได้แล้วก็จะใช้ไม่ใช้ขุยมะพร้าวก็ได้นะคะเพราะว่าจ๋าไม่มีค่ะตอนนี้ก็คือขุยมะพร้าวก็เอาไว้ผสมปลูกผักสวนครัวกับปลูกผักสลัดค่ะอันนี้จ๋าก็จะปลูกมะนาวก็เลยจะเอาแบบนี้ไว้แต่ขี้กระต่ายก็คือขี้อะไรก็ได้ทุกขี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ